ณไม่เก่งอ่ะเขาไม่ซื้อหรอกค่ะร้านมี9อย่างค่ะแต่อร่อย6อย่างใช่แล้วอีก3อย่างไม่อร่อยเหรอลูกไม่อร่อยค่ะอร่อยแค่6อย่างค่ะผมเป็นค่ะลูกหนูชื่อเด็กหญิงบัมปิยาสกุลีนะคะชื่อเล่นหนูชื่อน้องไอค่ะหนูอายุ5ขวบค่ะโอ้โหเรียนโรงเรียนอยู่โรงเรียนพานงวิลมศักดิ์ค่ะโอ้โหทำไมเก่งจังเลยล่ะคะถ้าเกิดไม่เก่งไม่มีใครมาซื้อค่ะโอ้โหแล้วจุดเด่นของร้านคืออะไรครับของร้านที่อร่อยใช่ไหมคะใช่ใช่อะวาคาโดพันธุ์แท้กับพันธุ์บูเจก็กับบัวเยลลี่อัลมอนด์ช็อกโกแลตหิมะอร่อยทุกอย่างใช่ค่ะอร่อย6อย่างค่ะอ๋อแล้วร้านมีกี่อย่างอ่ะลูกร้านมีประมาณ9อย่างค่ะแต่อร่อย6อย่างใช่แล้วอีก3อย่างไม่อร่อยอ่ะลูกไม่อร่อยค่ะอร่อยแค่6อย่างค่ะผมเป็นพ่อค้าไม่เก็บเป็นความลับมันต้องมีค้าเข้ากันไปเอาลูกค้าเยอะไหมลูกเยอะค่ะแล้วเป็นต่างชาติมีฝรั่งมาบ้างไหมมีเหรอมีคนอิสลามมาด้วยเหรอคะค่ะแล้วมีคนที่เขาไม่ได้พูดภาษาไทยมาที่ร้านบ้างไหมมีค่ะแล้วหนูพูดกับเขายังไงคะถ้าเกิดอิสลามหรอคะค่ะซาลามอะลัยกุมโอ้โหคนจีนอ่ะคนจีนมาคนจีนเหรอนี่เหาเชี่ยเชี่ยเอาแล้วฝรั่งอ่ะฝรั่งมีมาไหมแบบ hello how much พูดภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษมีคนนึงอันนี้สมมติว่าฝรั่งซื้อของเสร็จเราเขาจ่ายเงินเราต้องบอกเขาว่าอะไรGood morning tomorrow นี่ใช่โอ้ไปสวัสดีพรุ่งนี้เช้าเลยใช่เลยแล้วถ้าเราอยากขอบคุณล่ะขอบคุณขอบคุณยังไงคะ Thank you my master you again goodbye tomorrow เจอกันใหม่พรุ่งนี้มาเป็นเซตนะงั้นอย่างนี้ดีกว่าวันนี้น้องไอซ์คงจะมาโชว์วิธีการขายของสนุกสนุกให้พวกเราดูใช่ไหมคะค่ะแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรลูกอยากได้หลังคาบ้างค่ะทำไมตอนนี้หลังคาเป็นยังไงครับหลังคาบ้านหนูรั่วค่ะถ้าฝนตกแล้วมันเป็นไงลูกฝนตกมันก็น้ำไหลค่ะนอกจากหลังคาอยากได้อะไรอีกฮะอยากได้กระเป๋าลากค่ะเพื่อเอาไปโรงเรียนเหรอลูกค่ะอยากได้ลายอะไรอยากได้ลายเอลซ่าค่ะเอลซ่าวันนี้พร้อมที่จะแสดงความสามารถหรือยังลูกพร้อมแล้วค่ะค่ะพร้อมแล้วเชิญค่ะแล้วที่มาวันนี้ลูกพี่ทีมงานบอกให้มาทำอะไรจ๊ะมาขายของค่ะแล้วหนูพร้อมจะแสดงความสามารถในการขายของไหมลูกพร้อมค่ะแล้วถ้าสมมติว่าของ100บาทลดได้เท่าไหร่คะลดให้หรอ200 100ค่ะ200ฉันต่อเลยนะได้ราคาพิเศษตลอดต่อเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเอาของที่ร้านขึ้นมาได้ไหมลูกแล้วหนูลองขายของนะค่ะทีมงานครับรบกวนด้วยครับโอ้โหเลยจะประกวนดูหนูอะหนูขายมันด้วยนะหนูขายอะไรนะคะขายมันด้วยนะคะมีมันด้วยเหรอลูกมีค่ะข้าวโพดก็มีข้าวโพดปิ้งก็มีอุ้ยพี่เขาจัดถูกไหมลูกนี่เหมือนที่ร้านเราอย่างคะมาดูข้างหน้าลูกเหมือนหน้าเหมือนค่ะไอ้มาดูหน้าลูกมาดูบอกกรรมการหน่อยลูกว่าที่ร้านเราขายอะไรบ้างบอกเขาหน่อยลูกอันนี้อะไรครับอันนี้บัวหิมะเนาะเนี่ยลูกอันนั้นคือมันญี่ปุ่นแล้วเนี่ยคะข้าวโพดปิ้งเนี่ยลูกอะโวคาโดนี่ลูกอะไรอ่ะอันนั้นลูกไหนมันจะเปรี้ยวๆเราขายยังไงครับลูกไหนขายยังไงลูกขาย50บาทค่ะ50บาทกี่ลูกอ่ะลูกขายเป็นชั่งน้ำหนักไหมหรือเป็นลูกโลหนึ่งก็ได้สามลูกใช่เหรอครับตาช่างเรานี่มันเที่ยงแท้จริงๆลูกหน่อย3ลูก50ปกติคุณแม่จะคิดสตังค์น้องคอยเจรจากับคุณลูกค้าน้องคอยเป็นคนขายเช่นว่าจะรับน้ำหนักเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับท่านผู้การครับนี่คือของในร้านของน้องไอซ์ครับเดี๋ยวเรามีอุปกรณ์เพิ่มเติมเชิญครับจ้ะ
ะให้ทั้ง3ท่านออเดอร์กับน้องครับครับตะกร้าเนี่ยครับจะมีรูปของกรรมการครับให้กรรมการเลือกสั่งของท่านละ2อย่างแล้วให้น้องไอซ์จดจำคืออย่างนี้ฮะน้องยังอ่านหนังสือไม่ออกแต่ว่าท่านกรรมการเขียนเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าท่านสั่งอะไรลองดูว่าจะสั่งอะไรครับให้สั่งได้ท่านละ2ชิ้นไอ้ลูกเดี๋ยวกรรมการจะสั่งของคนละ2ชิ้นหนูต้องเลือกให้ถูกต้องพี่ชูขาช่วยหนูด้วยได้ไหมช่วยอะไรลูกช่วยหนูหยิบของด้วยได้ไหมได้แต่หนูต้องบอกนะว่าพี่ชูไม่รู้อันไหนคืออันไหนอ่ะน้องไอ้ลูกเดี๋ยวกรรมการจะเริ่มสั่งของแล้วหนูต้องจำนะลูกว่าใครอยากได้อะไรนะเริ่มจากพี่แมวนะครับพี่แมวอยากได้อะไรครับอะโวคาโด3ลูกครับอะโวคาโด3ลูกแล้วก็เมลอน2ลูกครับเมลอน2ครับอะโวคาโด3ลูกเมลอน2ครับนี่ของพี่แมวแล้วลูกนะจำได้ยังลูกจำได้นะแล้วครัวครับมันญี่ปุ่นนี่มีทั้งเผาและไม่เผาใช่ไหมคะค่ะอะไรอร่อยคะมันเผางั้นครัวเอามันไม่เผาค่ะ3ลูก3ลูกแล้วก็แมคคาเดเมีย2ถุง2ถุงพี่หอยครับพี่อยากได้ข้าวโพดปิ้ง1ให้เขาสั่งสิให้เขาสั่งเอาแค่1ก็พอน้องบอก3ฝักข้าวโพดปิ้ง3ฝักลูกอะไรครับพี่บัวหิมะญี่ปุ่นเดี๋ยวนะทำจะรู้ปังนะพี่รู้เลยเขาจะได้จับง่ายๆหยิบง่ายๆหนึ่งไงหยิบง่ายไงไม่ได้ไม่ได้แล้วหุบบัวหิมะญี่ปุ่นมีไหมไม่มีถ้าอย่างนั้นเอาบัวหิมะเฉยๆ11ลูก11ลูกไม่เป็นนี่เยอะไปเอาลูกอย่างนี้เหรอลูกหนึ่งนะฮะหนูต้องหยิบของใส่ตะกร้าให้ทันนะลูกภายในเวลา60วินาทีเตรียมตัวนะลูกนะเดี๋ยวพี่ซุปให้สัญญาณหนูนะเริ่มลูกอะโวคาโด1ลูก2ลูกเมลอน2เมลอน3อะโวคาโดแล้วก็เมลอน2เมลอนกี่ลูกเก่งมาก2ลูกเก่งมากลูกมาๆๆขอบคุณมากขอบคุณมากพี่แมวพี่แมวคุณนะคะมันไม่ปิ้ง3เออมันไม่เผา3เก่งมากเก่งมากลูกที่ให้เดี๋ยวเวลา28นี่ครับพี่หอยลูกพี่หอยพี่หอยพี่หอยอะไรลูกเร็วๆของพี่หอยหอยมาเอาปุ๊บ1ก็โอ้โหเฮ้ยเช็คหน่อยเช็คหน่อยนี่คือของครูง้อใช่มั้ยลูกครูง้อสั่งอะไรลูกแมคคาเดเมีย1ถุง2ถุงมันเท่าไหร่ลูกมัน3เผาหรือไม่เผาลูกไม่เผานี่ถูกต้องพี่แมวลูกพี่แมวสั่งอะไรครับอะโวคาโด3อะโวคาโด3แล้วก็อะไรลูกเมลอน2นี่ครับอะโวคาโด3และเมลอน2ถูกต้องครับแล้วของพี่หอยล่ะลูกพี่หอยสั่งอะไรครับแล้วก็อะไรนะบัวหิมะ1ข้าวโพด3บัวหิมะ1ถูกต้องครับค่ะภารกิจแรกครับน้องไอซ์ลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความน่ารักความสามารถและความฝันของหนูให้พี่ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน Faber Castell ทราบแล้วพี่เขาเอ็นดูหนูมากแล้วก็อยากให้ความฝันหนูเป็นจริงนะลูกนะไอซ์หันไปมองด้านนั้นลูกเดินหน้า39ลูกพี่ทีมงานครับขอความฝันให้น้องไอซ์จากผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน Faber Castell ครับโอ้ยว้ายโเอามือลงก่อนลูกแล้วก็หันมามองได้แล้วครับ yeah. มาดูใกล้ๆลูกแค่นี้ลูกนี่ใครเอ่ยเอลซ่าไม่ใช่แค่กระเป๋าตรงนี้นะลูกมาดูใกล้ๆตรงนี้อีกลูกนี่ตรงนี้ครับ
ขาชอบวาดรูปครับเรามีทั้งดินสอปากกายางลบสีไม้สีไม้ระบายน้ำมอบให้ลูกจากพี่ๆ Faber Castell นะครับไม่ใช่แค่กระเป๋าไม่ใช่แค่สีนะลูกเรามีทุนให้หนูไปใช้ในการซ่อมแซมหลังคาด้วยอีก 20,000 บาทรวมวันนี้ทั้งหมดนี้มอบให้ลูกจากพี่ๆ Faber Castell ครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ